أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك وحدك لا شريك لك الحمد ولك الشكر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมรับฟังร่วมหาความเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามก็เป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรนะครับจำกันไม่ได้แล้วนะว่านานแค่ไหนนะที่ไม่ได้มาเจอหน้าค่าตากันนะครับเสียงเหมือนเดิมนะใช่ไหมฮะแต่หน้าดูอาจจะอายุเพิ่มไปนิดนึงฮะอ้วนขึ้นใช่ไหมไปแล้วกลับบ้านนะงั้นอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็เมื่อก่อนก็เคยผอมนะมีคนแซวว่าอ้วนเราก็พยายามนะไปลดน้ำหนักก็ผอมไปพักหนึ่งเวลาไปเจออีกคนหนึ่งนะเพื่อนกันก็บอกอ๋อหล่อผอมเหลือเกินดูไม่ดีเลยดูไม่ดีเขาว่างั้นไม่รอเราก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมมาเจออีกคนหนึ่งก็บอกว่าผอมดีกว่าแล้วก็เอามาผอมอีกครั้งหนึ่งเพื่อนเยอะนานๆมาเจอกันทีเฮ้ยผอมไหมนะมันดูไม่ดีเลยไม่รู้จะเชื่อใครก็เห็นบางครั้งก็ผอมบ้างใช่ไหมโต๊ะบางครั้งก็ผอมบ้างนะบางครั้งก็อ้วนบ้างอยู่ที่ว่าจะเจอใครนะอยู่ที่มุมมองบางคนก็บอกโอ้ผอมนี่มันดีนะร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยจะเป็นโรคใช่ไหมอ้วนนี่เป็นโรคเยอะจริงไหมจริงเหรอไม่จริงนะไม่จริงนะครับก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดนะก็สำคัญคือเรื่องของการรักษาสุขภาพยังไงนะก็วันนี้ปลายปีแล้วนะก็ขอดุอานะครับให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยนะครับได้มามีสุขภาพที่ดีขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับให้พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมรับฟังในวันนี้นะเฉพาะคนที่มานะคนที่มานะคนไม่มานี่เราไม่ขอดุอาให้งั้นป่ะต้องขอดุอาให้ด้วยนะคนที่ไม่มาพี่น้องมุสลิมทุกคนพี่น้องมุสลิมะทุกคนนะครับให้มีร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาในวันนี้นะครับคนที่มาในวันนี้เนี่ยดูแล้วก็เป็นคนเดิมๆนะใครไม่เคยมาเลยบ้างไหมฮะมาครั้งแรกหรือว่ามาเจอผมครั้งแรกเคยไหมครับมีไหมครั้งแรกเลยใช่ไหมฮะไม่เคยเจอผมใช่ไหมเคยเจอก็อ้วนเลยใช่ไหมวันนี้ทำดินแล้วนะครับก็จำไว้นะคือผมเนี่ยจะประมาณนี้นะครับนะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับเห็นว่าเป็นท้ายปีละเมื่อวานนี้นะครับเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยมุฮัมมัดนะก็บอกว่าท่านอิหม่ามเนี่ยได้บอกว่ามีการเรียนการสอนมานานและวันนี้ก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยนะครับได้มาพูดคุยกับพี่น้องซะหน่อยวันนี้ก็เลยเตรียมเรื่องมาเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องพื้นๆนะครับที่เราทุกคนเนี่ยจะเป็นคนมุสลิมไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับก็ใฝ่หาในเรื่องของความสุขในชีวิตใฝ่หาในเรื่องของความสุขในชีวิตพูดได้เลยว่าคนที่เป็นมุสลิมเรามีแนวทางนะมีแนวทางในการที่จะให้มีความสุขในชีวิตอิสลามสอนท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอัลลอฮ์บอกกับเราบอกตรงไหนอาจารย์ฉันน่ะพลิกไปพลิกมาเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยตั้งหลายเล่มที่บ้านเนี่ยไม่เห็นมีคำสอนว่าจะทำให้ชีวิตมีความสุขเลยไม่เห็นมีเรื่องว่าการเทรดหุ้นยังไงเลยคริปโตยังไงไม่เห็นมีเลยเพราะว่าในมุมมองของคนในความสุขคืออะไรครับมีเงินร่ำรวยใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เหมือนกันเมื่อสักครู่ที่เกินไปเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่มีความหมายนะไม่ได้พูดเล่นนะเหมือนกันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน บางคนบอกว่ารวยแล้วมีความสุขบางคนบอกว่าไม่จริงฉันเคยรวยมาก่อนตอนเนี้ยฉันจนเนี่ยฉันมีความสุขมากกว่าใช่ไหมครับนะเคยเห็นไหมที่เขาออกรายการโทรทัศน์ที่เขาเอามาสัมภาษณ์กันคนเคยรวยแต่เป็นไงครับทั้งคืนทั้งวันคิดแต่เรื่องทำยังไงให้เงินเนี่ยมากมายมากขึ้นคิดทำยังไงเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับมีเงินเป็นพันล้านแต่มีหนี้สินเป็นหมื่นล้านบางคนมีเงินเป็นร้อยล้านแต่ว่ามีหนี้สินเป็นพันล้านใช่ไหมบางคนมีเงินเยอะแยะแต่เป็นไงครับเป็นโรคผมเคยถามหลายท่านนะตรงเนี้ยนะครับผมเนี่ยเคยเห็นคนนะเห็นจริงๆเลยนะเห็นคนรวยมากถ้าบอกชื่อไปรู้จักนะในประเทศไทยรวยระดับประเทศนะครับรวยมาหาหมอเนี่ยนะเดินไม่ไหวปากเบี้ยวไปข้างหนึ่งนะแต่รวยมากผมนึกภาพออกเลยว่าจะกินก็ลำบากจะอะไรนะจะกินก็ลำบากจะใช้ชีวิตก็ลำบากแต่มีสตังค์กินก็กินไม่ค่อยจะมีความสุขดังนั้นเนี่ยเราเห็นนะตอนนี้โซเชียลนะครับใครไม่มีไลน์บ้างฮะใครไม่มีไลน์บ้างมีไหมมีไหมครับในเนี่ยมีโทรศัพท์ใครไม่มีโทรศัพท์มือถือบ้างไหมฮะมีไหมใครไม่มีมือถือไม่มีสมาร์ทโฟนมีไหมในเนี่ยมีหมดใช่ไหมกล่าวว่าถ้าใครไม่มีเดี๋ยวให้อิหม่ามเอามาแจกเมื่อกี้เห็นเขาเตรียมมาไว้เนี่ยมีกันหมดแล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะพอมีกันหมดแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ดีละนะอัลลอฮ์ให้ความเมตตากับเราเราก็ดีใจนะมีสมาร์ทโฟนนะเฟซบุ๊กนะใครไม่รู้จักมั้ยเฟซบุ๊กใครยังส่งจดหมายอยู่ไหมสวัสดีอะไรนะสวัสดีมะที่เคารพมีไหมไม่มีนะใครยังใช้ไอ้เขาเรียกอะไรนะนกพิราบบ้างไหมส่งไปไม่มีนะล้อเล่นนะครับเขาไปมี Facebook นะเคยเห็นไหมเขาเรียกคอนเทนต์นะที่เขาออกมาเนี่ยเขาบอกไงรู้ไหมยินดีต้อนรับเชิญครับเขามีให้เลือกเขามีเป็นอะไรนะมีเป็นขวดหนึ่งอะไรนะสุขภาพดีขวดหนึ่งมีเป็นขวดเห็นไหมเคยใครเห็นไหมสุขภาพดีอันที่สองอะไรนะร่ำรวยอันที่สามอายุยืนอันที่สี่อะไรล่ะหล่อสวยเขาให้เลือกเอาอันไหนเอาได้อย่างเดียวนะรวยกับอะไรนะสุขภาพดีพี่น้องเลือกไหนสุขภาพดีจนนะทำนานะเคยไม่ออกมันมีใครทำนาแล้วสมัยนี้คนบ้านผมบอกว่าไม่ทำแล้วนานะทำนาปังหรือแต่สังกะนี่ทำนาปีหรือแต่นี่กะสังไม่ทำมาขายดีกว่ามาอยู่ทุ่งครุนี่ใช่ไหมดีเช้ารถติดเย็นรถติดใช่ไหมจะไปตลาดทีก็ลำบากมากใช่ไหมตลาด6เอ็ดไปถึงกับขนาดมอเตอร์ไซค์นะจอดกันตรงไหนไม่มีที่จอดเต็มหมดเลยใช่ไหมนะนะครับดังนั้นชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นะครับอิสลามบอกเราถึงความสุขวิธีทำให้มีความสุขวิธีทำให้มีความสุขนะดังนั้นเห็นพ้องต้องกันนะว่าความสุขในชีวิตเนี่ยเราสามารถอะไรนะเราสามารถทำได้เราสามารถอะไรนะมีความสุขได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจนหรือรวยยอมรับใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ให้เลือกความให้เลือกอะไรนะสุขภาพดีกับร่ำรวยเลือกสุขภาพกันส่วนมากใช่ไหมไม่เลือกความรวยถ้าหากว่าคนรวยมีความสุขจริงทำไมไม่เลือกล่ะใช่ไหมจริงไหมครับเคยไหมเคยคิดไหมในขนาดเราบอกว่าเอาละฉันเลือกสุขภาพฉันไม่ค่อยมีตังค์เคยคิดไหมเคยมีปัญหาไหมว่า เอ๊ยเย็นนี้จะแกงอะไรเคยคิดไหมเคยคิดทุกวันแม่บ้านเนี่ยใช่ไหมปัญหาไหมกลายเป็นปัญหาในชีวิตกลายเป็นปัญหาในชีวิตเลยใช่ไหมแค่แกงแค่เนี้ยเพราะอะไรฮะเรามีตัวเลือกถ้าไม่มีตัวเลือกล่ะมีข้าวกับน้ำปลาเดะวันนี้มีอะไรกินล่ะบางข้าวกับน้ำปลากินข้าวกับน้ำปลาใช่ไหมเช้าข้าวกับน้ำปลากลางวันล่ะเดะมีอะไรกินวันเนี้ยบางเหมือนเมื่อเช้าข้าวกับน้ำปลาเลยข้าวกับน้ำปลาทำดูดิละเย็นล่ะบางเหมือนเมื่อเช้าทำดูแล้วข้าวกับน้ำปลาเป็นปัญหาไหมไม่เป็นปัญหาทีนี้เราก็ไม่ต้องซื้ออะไรนะซื้อน้ำปลาไว้ขวดหนึ่งกับข้าวสารพอดีไหมจัดการที่ต้นเหตุจัดการที่ต้นปัญหาใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมบอกไม่ใช่อาจารย์ไม่ไหวอย่างงั้นกินข้าวกับน้ำปลาทุกวันไม่ไหวเลยนะเพราะมันอะไรมันจะไม่มีความสุขนั่นแสดงว่าอาหารก็เป็นความสุขใช่ไหมอัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมว่าจะอัลกุมมาฟิลอาร์ดิจามีอาอัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยเพื่อพวกเจ้าเห็นไหมหมายความว่ายังไงปลาในโลกเนี่ยปลาในทะเลอ่ะมีกี่ชนิดแม่บ้านใครแกงส้มเก่งยกมือสิแกงส้มใครแกงส้มเก่งไม่มีเลยเมื่อก่อนก็มีนะใครแกงส้มเก่งเนี่ยเขาจะมหัดขึ้นนะมหัดแพงนะสินสอดแพงนะใช่ไหมเพื่อนแม่ก็พูดกันแกงส้มได้ไหมแกงส้มเป็นไหมนะครับดังนั้นเนี่ยนะปลาเนี่ยแกงส้มปลาอะไรฮะปลาอะไรนั่นคนบ้านนอกบอกปลาช่อนเมื่อกี้ใครบอกปลาช่อนบ้านนอกบ้านเดียวกันคนอยุธยานะคนบางบัวทองเนี่ยเขาจะปลาช่อนนะถ้าย้ายจากบางบัวทองย้ายอยุธยามาอยู่กรุงเทพเนี่ยอยู่ทุ่งคุหน่อยโอ้ปลากระพงเห็นไหมเพราะเมื่อก่อนปลากระพงแพงนี่ปลากระพงถูกละใช่ไหมปลากระพงบางคนใส่กุ้งใช่ไหมครับปลาเนี่ยอยู่ในทะเลเหมือนกันเนี่ยปลาเก๋ากับปลากระพงเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันปลาเก๋าแพงกว่ารสชาติเหมือนกันไหมไม่เหมือนอยู่ในทะเลเหมือนกันแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมอัลลอฮ์ให้พวกเราได้เนี่ยมัดให้พวกเราได้มีความสุขบางคนมีความสุขกับการกินปลากระพงบางคนมีความสุขกินปลาเก๋าใช่ไหมวันนี้เปลี่ยนเป็นปลาเก๋าพรุ่งนี้เปลี่ยนปลากระพงวันนู้นเปลี่ยนเป็นกุ้งหลากหลายไหมพี่น้องนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะบอกดังนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮ์เป้าหมายของชีวิตผมเคยดูในคลิปนะเขาไปถามคนที่เข้ารับอิสลามเขาถามว่าทำไมคุณเข้ารับอิสลามเขาบอกเขาหาความหมายของชีวิตหาความหมายของชีวิตว่าคนเราเนี่ยเกิดมาทำไมคนเราเกิดมาทำไมใช่ไหมเราที่เรารู้เนี่ยเกิดมาเราก็พ่อแม่เลี้ยงเรามาจนโตในระดับหนึ่งไปไงฮะส่งไปโรงเรียนถูกต้องไหมเรียนประถมกี่ปี 6 ปีไม่ใช่บางคนบอกฉันจบป .4 ใช่ไหมป .6 6 ปีอนุบาล 2 ปีป .6 6 ปีม.ต้น 3 ปีเอาแบบรุ่นสมัยใหม่อย่างฉันนะต้นนะเอารุ่นสมัยใหม่แบบเนี้ย Gen Y Gen Z เนี่ยนะแล้วก็อะไรล่ะมัธยมปลาย6ปีบางคนก็ปวชบางคนปวสปริญญาตรีอีก4ปี22ปีอายุ22ทำงานเสร็จเป็นไงมีครอบครัวมีฐานะมีบ้านมีรถเป็นไงแต่งงานเสร็จมีลูกมีหลานวนอยู่อย่างนี้เหรอชีวิตสุดท้ายมีชีวิตประสบความสำเร็จในชีวิตคืออะไรมีตำแหน่งมีเงินมีทองจนกระทั่งถึงเวลาหมดอายุทำงานเกษียณอยู่บ้านเสียชีวิตใช่ไหมจบชีวิตแค่นี้ใช่ไหมลูกรุ่นต่อมาทำต่องี้ใช่ไหมฮะ นั้นเขาก็เลยวนถามว่าเอ๊ะแล้วก็จริงๆแล้วมันคืออะไรก็ไปเจออิสลามบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าวะมาคอลักตุนจินนะวันอินซอิลลาลิยะอ์บุดูนเรามิได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่อสิ่งใดนอกจากเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำไว้เลยว่าอันนี้คือเป้าหมายของคนที่เป็นมนุษย์เป้าหมายของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเกิดมาเพื่อเป็นบ่าวของอัลลอฮ์คำว่าบ่าวเนี่ยอาบิดเนี่ยอับดุลบ่าวบางคนชื่ออับดุลลอฮ์อับดุลเราะห์มานอับดุลเราะฮีมนะอับดุลบ่าวแล้วก็ตามด้วยอัสมาอัลฮุสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอับดุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์ทำไมเขาให้ตั้งชื่ออย่างนั้นอับดุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์ถ้าย้อนกลับไปผมย้อนไม่ทันใครเกิดทันรอห้ามั้งฮะก่อนรอห้ารอสี่มีไหมสมัยใหม่กันหมดแล้วเจน Y เจน Z กันหมดเลยนะรอสี่เปล่าไม่ใช่นะอ๋อมีทาสนะสมัยทาสท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีทาสคำว่าทาสอับดุลในภาษาอาหรับเนี่ยคือบุคคลที่มาลายัมลิกชัยคนที่ไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรแม้แต่ตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้ใช่ไหมเขาจะขายเขาจะเอาไปให้จะให้ทำงานจะทำอะไรก็ตามนั่นคืออับดุลดังนั้นคำว่าอับดุลคือบ่าวคือคนที่ยอมจำนนยอมสิโรราบมนุษย์คนที่เป็นผู้ศรัทธามีผู้เดียวที่เราจะยอมจำนนยอมเป็นบ่าวนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราศรัทธาว่าอัลลอฮฺคือพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่เราจะกราบไหว้ผมเนี่ยนะก็ดูหน้าตาก็ยังหนุ่มนะโต๊ะนะพอได้แต่ไม่รู้เป็นไรนะมะเขาปวดขาตอนเนี้ยผมเนี่ยปวดขาเพราะว่าเมื่อก่อนก็เตะฟุตบอลทีนี้เวลามันอายุมากขึ้นนะวิ่งไม่ทันเด็กแล้วก็เวลาตอนที่อะไรนะตัวใหญ่จริงแต่ว่าเวลาตอนกระแทกนะเขาต้องมีกระแทกใช่ไหมเราก็ล้มบ้างเราก็เจ็บอายุเยอะแล้วอะนะก็ไม่เล่นฟุตบอลก็ตีแบดไปตีแบดพอได้ตีไปตีมาเวลาตีเก่งๆเข้าตีแรกๆก็ตีไปตีไปมาโดดลืมไปว่าเราก็เห็นเด็กมันโดดเฮ้ยมันโดดนี่หว่าโค้ชเขาโดดทำไมเวลาโดดเขาต้องตีอย่างนี้นะตีแล้วใช้ข้อมือนะต้องโดดไปโดดมาเข่าเจ็บเอ็นอักเสบโอ้โหปวดเข่ามากเลยนะเนี่ยปวดเข่านะครับมีผมก็ปวดเข่านี่เป็นปัญหามากเลยบางวันเนี่ยวันไหนที่ปวดนะผมนั่งเรียกว่านั่งตะชาฮุดเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเวลางอขาเนี่ยมันเจ็บใช่ไหมบางทีผมก็บางวันก็ละหมาดกับเก้าอี้อายเนาะเหมือนคนแก่เลยอะเมื่อก่อนก็แซวมะบอกมะเนี่ยแหละเพราะว่าแก่เนี่ยแหละถ้าไม่แก่ไม่เป็นอย่างนี้เราทีหลังอย่าแก่เราก็แซวนะมะก็ไม่ขำกับเราแล้วนะครับมีคนหนึ่งเชื่อไหมครับเข้ามาที่ผมทำงานเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเขาบอกเขาปวดเข่า หมอก็บอกว่าห้ามละหมาดนะห้ามละหมาดแบบนั่งละห้ามเนี่ยนั่งละหมาดสองสุญูดอะไรเงี้ยคนเนี้ยทำให้ผมแบบว่าตึ๊กขึ้นมาเลยผมก็บอกว่าโต๊ะคุณป้าอย่าละหมาดนะละหมาดเนี่ยใช้เก้าอี้นะนั่งละหมาดเขาบอกว่าเขาเคยแล้วเขานั่งละหมาดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาทำใจไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าเวลานั่งละหมาดเนี่ยเวลาเขานั่งละหมาดใช่ไหมฮะละหมาดเนี่ยเวลาตอนสุญูดเนี่ยเขาบอกเขาก็ทำอย่างนี้เฉยนะก้มหัวลงไปนะไม่ได้ลงสุญูดเพราะว่าเข่าเจ็บเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยห่างจากอัลลอฮ์ ห่างจากอัลลอฮ์ทำให้เราคิดโต๊ะนี่เขาพูดจากอะไรนะจากความในใจจากความเป็นธรรมชาติของเขาอะแต่จริงๆแล้วมันมีหะดีษนบีที่บอกว่าบ่าวจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ที่สุดตอนไหนรู้ไหมตอนสุญูดพวกเราก็รู้เชื่อไหมฮะโต๊ะนี่บอกไม่ยอมฉันวันหนึ่งฉันต้องสุญูดฉันไม่ได้สุญูด7วันเนี่ยไม่สบายใจเพราะฉันเหมือนกับฉันไกลกับอัลลอฮ์เราจบชะรีอะห์เราเป็นคนสอนคนอื่นโอ้โหจึ๊กเลยน้ำตาจะไหลเลยเพราะอะไรไหมด้วยคำพูดของโต๊ะคนนี้ด้วยกับธรรมชาติด้วยกับความที่เขาละหมาดทุกวันละหมาดเยอะกว่าเราอีกเพราะอะไรไหมละหมาดผู้ใหญ่เนาะละหมาดตะฮัจญุดละหมาดกิยามุลเลนละหมาดดูฮานะเหมือนกับมะผมอะละหมาดดูฮาออกมาเนี่ยผมยังไม่ละหมาดเลยมาสักครู่เนี่ยเขาก็ละหมาดอยู่เขาบอกเขาต้องสุญูดต้องดื้อกับหมอสักวันหนึ่งวันสองวันไม่ไหวจริงๆแล้วก็มานั่งละหมาดโอ้การสุญูดเนี่ยนะทำไมอิสลามห้ามเพราะการสุญูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้อยต่ำที่สุดต้องไหมเป็นสิ่งที่มนุษย์มองกันเองเนี่ยว่าต้อยต่ำที่สุดขนาดเราโค้งคำนัดเนี่ยเป็นการอะไรนะเป็นการให้เกียรติเหมือนคนญี่ปุ่นจะโค้งเยอะเลยบางทีเกิน90องศาอีกใช่ไหมครับแต่การสุญูดการก้มกราบเนี่ยเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้อยต่ำที่สุดหมายถึงคนที่ก้มสุญูดอ่ะดังนั้นอิสลามจึงห้ามในการที่จะสุญูดต่อสิ่งอื่นถึงแม้ว่าจะเป็นแม่ของเราก็ตามใช่ไหมเป็นพ่อของเราก็ตามแต่สิ่งหรือว่าผู้ที่เราจะสุญูดได้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะไปไกลนิดหนึ่งทีนี้อันนี้เรารู้ละเห็นพี่น้องบางท่านเนี่ยมาเนี่ยนะครับมีบางคนเห็นบอกเป็นมุอัลลัฟด้วยนะเราไม่ได้มุอัลลัฟละเพราะว่าคนมุอัลลัฟคือคนที่สนใจอิสลามแต่เขาเข้าอิสลามก็คือมุสลิมแล้วนะครับเคล็ดลับวันนี้จะมาบอกถึงเคล็ดลับดีๆที่ทำให้ชีวิตมีความสุขข้อที่หนึ่งนะการศรัทธาและการประกอบคุณงามความดีอาจารย์ธรรมดามากผมยกตัวอย่างให้เห็นนะไม่ต้องคนมุสลิมไม่ต้องเอาอิสลามนะแต่เป็นฟิตเราะห์เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเวลาเราเห็นคนตาบอดนะเราให้สตังค์เขาพี่น้องรู้สึกยังไงบ้างมีความสุขไหมลองเอาความสุขมาให้ผมเห็นสิเป็นยังไงบ้างตัวกลมๆไหมความสุขตัวกลมๆไหมหวานอาจารย์ความสุขนี่มันหวานมากเป็นไงสัมผัสได้ด้วยสัมผัสทั้งห้าไหมไม่มันอยู่ในใจอ่ะเราไม่ต้องบอกใครแต่เรามันอยู่ในใจอ่ะมันมีความสุขถูกต้องไหมเราเห็นแมวเห็นสุนัขไม่มีข้าวกินเราให้ข้าวแมวให้ข้าวหมาทั้งที่เราไม่ได้เลี้ยงนะเห็นมันกินรู้สึกเป็นไงบ้างเรามีความสุขไกลไปเอาใกล้ๆเราทำกับข้าวนะวันนี้ตั้งใจเลยอิหมัมบอกอาจารย์บอกว่าไปฟังมาบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยสำคัญคนข้างบ้านเราเนาะทำแกงวันนี้แกงส้มปลาอะไรนะเมื่อกี้ปลากระพงนะคนกรุงเทพปลากระพงใช่ไหมทำให้เยอะเลยวันนี้ทำให้อร่อยเลยนะถ้าคนตรงพวกเขาจะหวานหน่อยใช่ไหมแต่บ้านฉันก็ไม่หวานนะเอาไปให้ญาติเอาต้นทีฮะเอาไปให้อะไรนะเพื่อนบ้านขอบคุณมากจ้ายาซาก็ลอกขอบคุณมากมุสลิมอะนะเจอกันให้ผลบุญกันขอพรอัสลามุอะลัยกุมเอาของมาให้ยาซาก็ลอกใครรันขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอดุอาให้เราให้เป็นรู้สึกไงดีใจไหมดีใจคนรับรู้สึกไงซึ่งเป็นไงบ้างเกรงใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำมาใช้เขาอย่างนั้นปะดีใจนะโอ้โหเขา ดีใจเหมือนกันเพราะอะไรอ่ะเขานึกถึงเราอ่ะใช่ไหมฮะอันนี้คืออะไรนะอันนี้แค่เราทำความดีแบบเผินๆนะเราทำความดีแบบทั่วๆไปนะซึ่งอันเนี้ยในอิสลามสอนเห็นไหมเราได้อะไรนะ เราได้ความสุขอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะครับในซูเราะห์อันนะห์ลอายะที่97ว่ามันอามิละซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุอ์มินุนفلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون อัลลอฮ์บอกว่ามันอามิลซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาใครก็ตามที่เขาทำความดีดูเงื่อนไขนะใครก็ตามที่เขาอามันซอลิฮ์ทำความดีไม่ว่าเขาจะเป็นซะกัรเอาอุนซาผู้ชายหรือผู้หญิงทั้งหมดนะทั้งหมดจะเป็นมุสลิมไม่มุสลิมนะในอายะนี้นะบอกนะใครที่ทำความดีที่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮูวะมุมินุนเพิ่มเงื่อนไขมาหน่อยเขาเป็นผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เป็นผู้ศรัทธานะหนึ่งคนที่ทำความดีสองผู้ชายผู้หญิงก็ตามนะวะฮุวะมุมินุนและเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ผลบุญยังไงอัลลอฮ์จะตอบแทนยังไงฟะลานุฮยียันนะฮูอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตที่ฮายาตันตอยิบะมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ดีคำว่าดีเป็นไงกว้างไหมกว้างการไม่มีโรคดีไหมดีการมีริสกีที่ดีดีไหมดีการมีลูกหลานดีไหมดีมีลูกหลานขอดุอาให้เรามีพี่น้องที่คอยช่วยเหลือเราดีไหมดีใช่ไหมการมีเพื่อนบ้านที่ดีดีไหมดีนี่คือฮายาตันตอยิบะดีซึ่งเราไม่รู้ว่าอันไหนที่อัลลอฮ์จะให้ความดีกับเรามันเป็นความดีทั้งหมดชีวิตที่ดีมีบ้านใหม่ฮะมีโรคใหม่เห็นไหมป้ามีความดันเบิ้ลมาแล้วนะเบาหวานงั้นป่ะไม่เอานะไม่มีโรคอัลฮัมดุลิลละห์บางคนบอกมีโรคอัลฮัมดุลิลละห์มียารักษาหมอให้ยามาแล้วใช่ไหมนอกจากนั้นให้ชีวิตที่ดีนะชีวิตดีที่ไหนนอกดุนยาวะลานัจซิยันนะฮุมอัจรอฮุมบิอัห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนรางวัลแก่พวกเขาด้วยรางวัลที่ดียิ่งสำหรับสิ่งที่ยิ่งกว่าอะไรนะยิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขานั้นเคยกระทำมาใช่ไหมครับดียิ่งกว่าอีกนะเหมือนกับเราบริจาคอัลลอฮ์ตอบแทนเพิ่มพูนขึ้นไปอีกนะดังนั้นชีวิตเราเนี่ยเวลาเราทำความดีเนี่ยนะครับทำความดีกับคนที่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็ถ้าหากว่าเราทำความดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เรียกว่าเป็นอิบาดะห์ในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์อะไรคืออิบาดะห์อะไรคืออิบาดะห์นะใครบอกได้บ้างไหมว่าอะไรคืออิบาดะห์ยกตัวอย่างอิบาดะห์มาสิฮะอะไรคืออิบาดะห์ครับยกตัวอย่างมาหน่อยสิฮะยกตัวอย่างไม่ต้องบอกกันอะไรคืออะไรฮะละหมาดบริจาคหมดละสองอย่างเนาะบาดะอะไรครับบอกได้เยอะเลยละหมาดซะกาตถือศีลอดทั้งหมดเลยนะนักวิชาการเขาบอกว่า นะมีให้คำจำกัดความของอิบาดะห์เยอะแยะเลยอิบาดะห์ก็มาจากอับดุลเมื่อกี้แหละบ่าวนะอิบาดะห์คือการยอมจำนนอิบาดะห์คืออะไรครับอิสมุนจามิอุนลิคุลลิมายุฮิบบุลลอฮุวะยัรฎอคือทุกสิ่งชื่อรวมนะชื่อรวมในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำแล้วทำให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยทั้งเป็นสิ่งที่ปฏิบัติเป็นสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้เช่นอัลลอฮฺให้เราละหมาดอัลลอฮฺให้เราถือศีลอดอัลลอฮฺให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทำอะไรจ่ายซะกาตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทำฮัจญ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทำดีกับเพื่อนบ้านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอะไรนะพูดดีใช้คำพูดที่ดีๆกับคนอื่นใช่ไหมครับสิ่งนี้เรียกว่าอิบาดะห์ทั้งนั้นเช่นเดียวกันอัลมุฮัรรอมาตสิ่งต่างๆที่เป็นข้อห้ามต่างๆนะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องใหญ่ๆนะสุราขโมยอะไรไม่ต้องพูดแล้วพวกเราไม่มีอย่างนั้นใช่ไหมโกหกนินทาคนอื่นอันเนี้ยนะเราไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามเราทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้นี่คือทั้งหมดที่เป็นอิบาดะห์นะอิบาดะห์นักวิชาการก็แบ่งอีกแบ่งเยอะแยะเลยบางคนก็บอกว่าอิบาดะห์เนี่ยมีที่นะเป็นประโยชน์กับตัวมันเองและเป็นประโยชน์กับคนอื่นเช่นอิบาดะห์ที่เป็นประโยชน์ตัวเองคือละหมาดเราละหมาดเราก็ได้ตัวเราใช่ไหมเราถือศีลอดเราก็ได้เป็นความดีของเรามีอิบาดะห์ที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่าคนอื่นเช่นการจ่ายซะกาตการบริจาคทานอันเนี้ยก็เป็นอิบาดะห์ดังนั้นเราทำอิบาดะห์รู้สึกยังไงบ้างเวลาทำอิบาดะห์ดีไหมดีนะสงบใช่ไหมครับใจสงบนี่แหละนะครับคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะเช่นเดียวกันนะเวลาเราทำความดีเราก็มั่นใจนะเวลาทำความดีมั่นใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนความดีให้แต่บางครั้งเราโดนบททดสอบใช่ไหมเราโดนบททดสอบเราก็บอกทำไมอัลลอฮฺทดสอบฉันล่ะมีหะดีษหนึ่งนะครับที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะบอกถึงคนที่เป็นผู้ศรัทธาเมื่อกี้เราบอกนะว่าหนึ่งคนที่จะมีความสุขคือคนที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์สองคนที่อะไรนะทำความดีดังนั้นคนที่เป็นมุมินเนี่ยที่จะเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นเครื่องหมายของคนที่มีศรัทธาและเขาจะมีความสุขในชีวิตรู้ไหมเป็นยังไงบันทึกในท่านหะดีษของอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอาจาบัลลิอัมรินมุอ์มินอินนะอัมรอฮูกุลลูฮูค็อยรสิ่งมหัศจรรย์สิ่งแปลกมากการงานของคนที่เป็นมุอ์มินเนี่ยนะของผู้ศรัทธาเนี่ยนะไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยแล้วมันดียังไงวะไลซะดาลิกะลิอะฮะดินอิลลาลิลมุอ์มินและสิ่งเนี้ยมันจะไม่เกิดกับใครนอกจากคนที่เป็นมุอ์มินเป็นผู้ศรัทธาอินอัศาบัตฮูซัรรอชะกะรอฟะกานะค็อยรัลละเวลาเจอสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่เป็นความสบายใจสิ่งที่เป็นความดีเป็นไงเขาขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละขอบคุณต่ออัลลอฮ์นี่คือคนมุมินดีเวลาขอบคุณต่ออัลลอฮ์ดีไหมดีวะอินอัศาบะฮุซัรรอซอบะรอฟะกานะค็อยรัลละและเวลาตอนที่เขาเจอสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่เป็นบททดสอบสิ่งที่มันแย่ๆในชีวิตเป็นไงซอบะรเขาอดทน นี่คือสิ่งที่ดีในชีวิตของเขาเห็นไหมครับคนที่มีอีหม่านถ้าเขาเป็นอย่างนี้เป็นยังไงมีความสุขไหมมีความสุขเพราะอะไรครับเราบอกแล้วว่าเรามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องบอกว่าอาจารย์ฉันไม่มีตังค์เลยผมช่วยได้มาหาผมโอเคครับผมช่วยนะครับอีกวันหนึ่งอาจารย์ตังค์หมดเลยอะจะเอาไปลงทุนอาจจะตรงกันข้ามกันนะแต่ว่ายกตัวอย่างให้ฟังนะอ่ะจ้ะอีกวันหนึ่งมานี่จ้ะอาจารย์ฉันก็ไม่มีตังค์แล้วจ้ะฉันก็ยิ้มไม่มีแล้วจ้ะจริงๆเลยจ้ะบอกตรงๆเลยจ้ะแล้วอาจารย์ทำไงเดี๋ยวฉันจะไปยืมโต๊ะอีกคนหนึ่งจ้ะใช่ไหมวันนี้เราช่วยกันได้ในสิ่งที่เราพอช่วยกันได้แต่สิ่งที่เป็นของที่เราช่วยไม่ได้ถามว่าใครจะช่วยอะไรอาจารย์อะไรอ่ะแล้วก็ห้ามไปขอจากสิ่งอื่นห้ามไปให้คนอื่นช่วยด้วยอะไรบางคนไม่มีลูกเป็นหมันใช่ไหมไม่มีลูกแต่งงานมาตั้งนานไม่มีลูกสตังค์เยอะมีความสุขแต่ไม่มีลูกอัลลอฮ์ไม่ให้ใช่ไหมทำยังไงอ่ะบางคนก็บอกโอ้ไปขอกับใครนะนู่นอยุธยามีปล่อยไก่นะไปนู่นตะวันออกนะไปขอไปหาหมอนู่นไปหาหมอนี่นะหมอที่เป็นสิ่งที่มัลมูสสิ่งที่เป็นอะไรนะสัมผัสได้อะนะก็ให้กินยาวิตามินเขาให้อะไรนะตรวจตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยอันนี้มีปัญหาแต่ไปขอกับสิ่งที่เป็นสิ่งเร้นลับไปขอกับสิ่งที่มันช่วยไม่ได้อย่างเงี้ยสมควรไหมไม่ได้อาจารย์รอมฎอนขอดุอาให้อย่างเดียวเจ้าตัวก็ต้องขอด้วยใช่ไหมนะอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งคือเป็นคนดีเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ทำความดีต่อมาข้อที่สองนะครับข้อที่สองคือรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆเราจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ตอนไหนรู้ไหมตอนไหนรู้ไหมตอนลำบากใช่ไหมเวลาตอนสบายเคยนึกไหมลืมคุย่าบอกเลยอันนี้ไม่ใช่คุย่าคนเดียวนะหลายคนเห็นพร้อมมีใครเห็นต่างไหมผมก็เห็นด้วยเพราะเราเป็นอย่างนั้นนี่คือมนุษย์เวลาสบายใจลูกรับปริญญาเป็นไงดีใจได้โบนัสดีใจไหมดีใจเงินเดือนออกดีใจดีใจเวลาตอนที่ได้ริสกีมาดีใจได้รถใหม่ดีใจเวลาตอนไม่สบายอัลลอฮ์ฉันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยทำไมแต่ฉันคนเดียวล่ะดูสิเนี่ยเบาหวานเนี่ยนะน้ำตาลก็แพงยังมาเป็นที่ฉันอีกไม่เป็นนี่ขายบัวลอยนะเบาหวานเนี่ยน่าจะให้เป็นคนนั้นมันขายบัวลอยฉันไปซื้อบัวลอยทุกวันใช่ไหมน่าจะให้คนที่ขายบัวลอยเป็นนะทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันเป็นใช่ไหมผิดที่คนขายบัวลอยไม่ได้ผิดที่ฉันที่ห้ามใจไม่ได้ที่ซื้อบัวลอยกินอย่างนั้นใช่ป่ะอัลลอฮ์ให้ต่างกันนะกุยะเบาหวานใครล่ะเอาอะไรดีอ๋อเส้นเลือดสมองตีบตีบแล้วนะเอาอะไรดีไม่เอาเป็นยังเป็นแล้วนะทำดีแล้ว มีโรคส่วนตัวอาจารย์ธรรมดลความดันไปแล้วกันเอาเบาๆนะความดันกับเจ็บเข่าสองอย่างพออย่างเงี้ยนะครับหมดดังนั้นเรารำลึกถึงอัลลอฮ์เวลาตอนที่สัรระวัดดรระตอนที่สบายดีตอนที่ได้รับความดีตอนที่ได้รับความสบายใจแล้วก็ตอนที่อะไรนะได้รับความทุกข์ด้วยนะอย่างนั้นด้วยเราลองคิดดูนะเอายกตัวอย่างง่ายๆคุยะเวลาตอนที่นะเพื่อนเนี่ยไม่สบายเนี่ยมาคุยกับคุยะคุยะหลอฉันเนี่ยวันนี้ต้องกินยาเนี่ยไปหาหมอหมอบอกเป็นความดันความหวานอะไรนะความดันเบาหวานไขมันทุกอย่างกันเนี่ยจะกินยาเนี่ยต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์เลยคุยะลูกเนี่ยไม่เคยจะขยันเลยเนี่ยดูที่เนี่ยสอบตกทุกปีเลยคุยะไอ้นะเนี่ยดูสิเนี่ยโดนหักเงินเดือนนะดิตอนเนี้ยโควิดมาเนี่ยนะคุยะเนี่ยตังค์ไม่มีเลยยืมตังค์หน่อยสิเพื่อนนะนี่ขนาดเพื่อนนะมาบอกแต่อย่างนี้ทุกวันเลยแต่เวลาตอนอะไรนะตอนมีสตังค์นะไปกินชาบูกันไปกินอะไรลงเฟซไม่บอกคุย่าเลยใช่ไหมไม่บอกเลยเรารู้สึกยังไงอ่ะแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เราอ่ะอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างเลยนะคนโบราณอย่างกูแอร์เขาว่าอย่างแมนมิสติบานีเขาบอกนะเอาลองปิดจมูกด้วยไปหายใจดิเนี่ยใช่ไหมอัลลอฮ์ให้ลมหายใจเราให้ชีวิตเรานะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราเวลาเราดีไม่เคยขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไม่เคยขอบคุณเลยแต่เวลาแย่เป็นไงมาแล้วตีโพยตีพายนะดังนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยจะทำให้อะไรนะทำให้เราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยสงบจิตใจเราสงบย้อนกลับไปที่พูดมาข้างต้นเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้นะในเรื่องที่บางเรื่องเนี่ยมันหนักหนาแต่ถ้าเราเข้าหาอัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์บางสิ่งเราได้บางสิ่งเราไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีอีหม่านที่มั่นคงต่ออัลลอฮ์นะอีหม่านต่ออัลลอฮ์นะเรารำลึกเสมอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮ์ทดสอบเราอัลลอฮ์ทดสอบเราเพราะทั้งหมดอัลลอฮ์บอกเลยว่าวะลานับลุวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลญูอิวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัลซะมะรัตวะบัชริศซอบิรีนอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าไม่บอกนะอันนี้เป็นสัจธรรมที่อัลลอฮ์บอกกับเราว่าพระองค์อัลลอฮ์จะทดสอบถามว่าบอกเมื่อวานนะไม่ใช่บอกตั้งแต่สมัยนบีแล้วอายะห์อัลกุรอานบอกตั้งแต่สมัยท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วว่ามนุษย์ทุกคนอัลลอฮ์จะทดสอบคนที่เขาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาไม่รู้หรอกว่าอันนี้เป็นบททดสอบเขาคิดว่าบททดสอบของชีวิตของเขาแต่เราเป็นมุสลิมเราบอกว่านี่คือบททดสอบที่อัลลอฮ์ให้กับทุกคนบิชัยอิมมินัลคอฟความกังวลความกลัววันยั่วความหิวโหยเราเจอกันไหมไม่เจอแต่ปัญหาแกงอะไรดีตกลงแกงส้มใส่ปลาอะไรอีกใช่ไหมวันยั่ววนักซิมมินัลอัมวาลเงินทองหมดไปวันอัมฟุสมีพี่น้องญาติเราปะเรามะเราเสียชีวิตวัสมารอดเลือกสวนไร่นาอัลลอฮ์ทดสอบกับสิ่งพวกนี้แต่อัลลอฮ์บอกสุดท้ายเห็นไหมบอกเคล็ดลับนะว่าคนที่จะรอดผ่านไปได้คือวะบัชริศซอบิรีนบอกข่าวดีกับคนที่เขาอดทนนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์บอกว่าทุกคนต้องโดนทดสอบเวลาโดนทดสอบแล้วสิ่งที่พวกคุณจะผ่านไปได้และคุณจะได้รับรางวัลคืออดทนสิ่งนี้มาจากอัลลอฮ์ทดสอบฉันวันนี้อาจารย์รอมฎอนปากดีพูดดีแหละถ้าเจอบททดสอบหนักๆไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะกุยะไหวไหม ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราโดนบททดสอบอาจจะเล็กๆใช่ไหมทำดีแล้วนะเป็นแค่ความดันกินยาความดันไม่มีอาการใช่ไหมเป็นเยอะๆเส้นเลือดสมองไม่รู้ดังนั้นเราหน้าที่คนที่เป็นผู้ศรัทธารักษาตัวมอบหมายต่ออัลลอฮ์นะอดทนในสิ่งที่เป็นบททดสอบลำลึกถึงอัลลอฮ์ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์จะทำให้เรามีความสุขในชีวิตมีความสุขในชีวิตนะท่านนบีเคยบอกกับท่านอิบนุอับบาสบอกไงรู้ไหมบอกว่าสิ่งที่เป็นของเราอิดัจตะมะอัลอุมมะอะลาอัยยัมฟะอูกะบิชัยอิลลายัมฟะอูกะอิลลามากะตะบัลลอฮุลักวะอิดัจตะมะอัลอุมมะอะลาอัยยะดุรรูกะบิชัยอิลลายัมฟะอูกะอิลลากะตะบัลอิลลาอิดัจตะมะอัลอุมมะอะลาอัยยะดุรรูกะบิชัยอิลลายัดุรรูกะอิลลามากะตะบัลลอฮุลักเอากะมากอลท่านนบีบอกไงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากว่าคนทั้งอุมมะห์เนี่ยคนทั้งประชาชาติเนี่ยรวมตัวกันเนี่ยเพื่อที่จะให้ประโยชน์กับท่านแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดอัลลอฮ์ไม่เขียนเอาไว้อัลลอฮ์ไม่กำหนดไว้ในลอฮิลมะห์ฟูซมันก็จะไม่เกิดนะเช่นเดียวกันให้อุมมะห์ให้คนในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะรวมตัวกันเพื่อที่จะทำร้ายท่านเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยได้เกิดความเสียหายเกิดความอันตรายแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่กำหนดมันก็จะไม่เกิดขึ้นพี่น้องเคยไหมนะเห็นคลิปไหมบางทีคนเดินข้างถนนน่ะรถสิบล้อมาชนปึ้มเสาไฟกั้นไม่ตายใช่ไหมบางคนยืนอยู่ข้างถนนล้อรถสิบล้อหลุดมาทับตายใช่ไหมเราตกลงจะขายที่อัลฮัมดุลิลละห์ขายได้แล้วกุยะมีที่แถวไหนฮะระนองถนนสุขุมวิทเอาใต้เลยเอาสุขุมวิทเลยเอาสัก100วาพอมึงวางเดี๋ยวนี้ก็500,000กว่ามึงนะเราคิดถึงดีๆก่อนยกตัวอย่างดีๆก่อนนะคุยะมีที่จะขาย100 ล้านติดต่ออะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำสัญญา100 ล้านคุย่าแล้วบอกแล้วบ้านเก่านี่อัลลอฮ์เลอะทิ้งให้อิหมัมเขาเอาไปทำวะกัฟแล้วกันแล้วก็รถไอ้นะฮอนด้าไอ้ครุสภาเนี่ยเดี๋ยวให้ใครอ่ะให้ฮาวาไปแล้วกันฮาวาไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ให้ฮาวาไปขับไปทำงานไอยามาฮ่าเมดด้วยนั่นนะไอฮอนด้าครุสภาเนี่ยไปแล้วก็เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวเราไปเอานู่นเลยพลีโน่นะซื้อสักครึ่งโครงการไปเลยดีไหมนอนก็ไม่หลับพรุ่งนี้จะได้เงิน100 ล้านแล้วจะได้เงิน100 ล้านท่องเอาไว้เช้ามาถึงปุ๊บอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะโกนเนี้ยวเศรษฐี100 ล้านเศรษฐี10,000 ล้านมีโครงการใหญ่จะได้ถึงกะยันเหรอตายเป็นไงคุยะไปขอมอเตอร์ไซค์คืนเกิดขึ้นได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเวลาเรามีความสุขมีความทุกข์ยังไงอย่าลืมอัลลอฮ์เราจะเป็นไงเราจะมีความสุข เราจะมีความสุขนะข้อต่อมานะข้อหนึ่งเป็นมุมินทำความดีข้อสองอะไรนะข้อสองคืออะไรรำลึกถึงอัลลอฮ์เสมอยามทุกยามสุขข้อสามขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรับทุกข์กับอัลลอฮ์ในเรื่องโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะทั้งโลกนี้โลกหน้าขอต่ออัลลอฮ์เพราะเราเป็นผู้ศรัทธาเราเชื่อว่าเราจะต้องถูกสอบสวนเราจะต้องอยู่โลกนี้เพียงชั่วคราวนะคุยะจะอยู่โลกนี้สักกี่ปีดีเท่าไหร่120เต็มที่ให้120ปุยะ120ไปนะครับนะใช่ไหมเราเชื่อคนที่ผู้ศรัทธาว่าโลกหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องสอบสวนเราเราจะต้องไปอยู่โลกหน้าด้วยอาคิเราะห์ดังนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นการขอดุอาอ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ปรับทุกข์กับอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องขอทั้งโลกนี้และโลกหน้าอัลลอฮ์บอกให้เราขอดุอานะขอดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษของท่านซึ่งบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเนี่ยบอกให้เราขอดุอาขอดุอายังไงรู้ไหมขอดุอาว่าอัลลอฮุมมัสลิฮลีดีนีขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปรับปรุงเรื่องอะไรเรื่องศาสนาของฉันอัลลซีฮัวอิสมะตุอัมรีซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดมั่นของฉันสิ่งแรกเลยที่เรายึดมั่นสิ่งที่เราอยู่ในดุนยาและอาคิเราะห์คือเรื่องของศาสนาขอให้อัลลอฮ์ปรับปรุงเราในเรื่องของศาสนานะวัสลิฮลีดุนยายัลลตีฟีฮามะอาชีและขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปรับปรุงเรื่องของดุนยาซึ่งเป็นมะอาชเป็นที่ให้ชีวิตที่มีชีวิตให้เรามีการงานที่ดีให้เรามีริสกีที่ดีให้เรามีอะไรนะตำแหน่งเวลาตำแหน่งขึ้นแล้วเป็นไงเงินเดือนก็ขึ้นนะอันดับแรกขอให้อัลลอฮ์ปรับปรุงในเรื่องของศาสนาขออัลลอฮ์ให้ปรับปรุงในเรื่องของดุนยานะวะจัลฮายาตะซิยาดะตัลลีฟีกุลลิค็อยรและขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มพูนชีวิตของเราเนี่ยเพิ่มพูนด้วยกับสิ่งที่ดีกุลลิค็อยรสิ่งที่ดีทั้งหลายวะจัลเมาตะราฮะตัลลีมินกุลลิชัยและก็ขอให้ความตายเนี่ยนะเป็นสิ่งที่รอฮะเป็นสิ่งที่เป็นการพักผ่อนนะจากทุกสิ่งที่ชั่วร้ายขอให้เราอยู่ขอดุอาขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยอยู่ในศาสนาให้รับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรับปรุงเรื่องราวศาสนาของเรานะให้ดีขึ้นขออัลลอฮฺปรับปรุงเรื่องในดุนยาให้ดีขึ้นขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรับปรุงในเรื่องของอาคิเราะห์นะขออัลลอฮฺซาปรับปรุงให้เราเนี่ยตายให้การตายของเราเป็นการพักผ่อนเพราะอะไรเราทำความดีเราตายไปการตายของเราเป็นการพักผ่อนที่ดีนะอันนี้คือสิ่งที่เราท่านนบีบอกให้เราขอดุอาเยอะๆนะดังนั้นการขอดุอาเป็นอีกข้อหนึ่งนะอ้าวข้อต่อมานะครับอย่าเปรียบเทียบนะอย่ามองเปรียบเทียบอย่าเปรียบเทียบอย่ามองคนที่เขาสูงกว่านะท่านนบีสอนเราบอกว่านะอุนดุรอิลามันหัวอัสฟัลมิงกุมวะลาตันดุรอิลามันหัวฟาวกะกุมอย่าไปมองคนที่เขาต่ำกว่าเราต่อที่อย่าไปมองคนที่เขาสูงกว่าเราสูงกว่าเราในเรื่องอะไรในเรื่องของดุนยาอัลลอฮ์อิหมัมขี่รถโตโยต้า ใช่ไหมเรานี่มันขี่แค่อะไรนะฮอนด้าคุรุสภาใช่ไหมกูยะฮะไปมองคนที่เขาร่ำรวยเราก็จะเป็นไงมันจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นดูถูกเนี่ยมัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปมองคนที่เขารวยมองได้อินชาอัลเลาะห์ฉันจะขยันขออัลเลาะห์ปกปันขอดุอากลับไปข้อที่สองใช่ไหมมองคนที่เขาต่ำกว่าเราเนี่ยดูสิคนอื่นเขาเนี่ยมีจักรยานอยู่เลยเราเป็นไงเรามีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวอัลเลาะห์ให้ฉันดีขึ้นฉันจะได้มีรถปิกอัพอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์คนมีปิกอัพกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้ฉันมีรถ6ล้อไอ้คน6ล้อก็ขออัลเลาะห์ให้ฉันมี10ล้องั้นใช่ไหมขอดุอาจากอัลเลาะห์อย่าไปมองคนที่เขาต่ำกว่าแต่เวลาคนที่เขาเรื่องศาสนาเนี่ยเรามองเขาอัลเลาะห์ละหมาดตะฮัจญุดอีกแล้วแต่ไม่ต้องไปคุยนะโอ้ฉันละหมาดตะฮัจญุดนะอย่างที่บอกบางทีผมเห็นคนผู้ใหญ่เนี่ยเช้ามาเนี่ยผมรีบออกจากบ้านนะไปทำงานเราเห็นมะเราเนี่ยละหมาดดูฮาอัลเลาะห์เราทำไมอย่างนี้เนี่ยอิจฉาไหมอิจฉาอยากจะทำได้มั่งใช่ไหมเอ้ยเราทำไมเราไม่ทำอ่ะมองเยอะๆอย่างนี้ต้องไขว่คว้าต้องแข่งกับเขาอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยไม่อะไรนะไม่เครียดและทำให้อะไรชีวิตมีความสุขชีวิตมีความสุขนะอันนี้เป็นข้อสุดท้ายฝากเอาไว้นะมอบหมายการงานทุกอย่างต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายการงานทุกอย่างต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่าลืมว่าคำว่ามอบหมายในภาษาอาหรับเรียกว่าตะวักกัลการมอบหมายต่ออัลลอฮฺอีกคำหนึ่งคือตะวากัลนะมอบหมายคือมอบหมายแบบปล่อยปละละเลยคือไม่ทำเดี๋ยวอัลลอฮฺให้เราเองเดี๋ยวอัลลอฮฺให้รวยนะไม่ต้องทำอะไรอะอยู่เฉยๆเขาบอกว่าเขามีโรคนักวิชาการทั้งอิสลามแล้วก็นักวิชาการที่เป็นวิชาการทางการแพทย์เขาบอกว่าเอาวัคซีนฉีดป้องกันโรคนะถามว่าป้องกันไหมมันไม่ได้ป้องกันนะหลักการของวัคซีนพี่น้องตอนนี้เก่งเลยใช่ไหมต่างกาโควิดมาเนี่ยปี2 ปีเนี่ยเป็นหมอกันทุกคนเลยครูย่ามาก่อนสอนกุรอานอย่างเดียวตอนนี้เป็นไงเป็นหมอยะมันมีไฟเนี่ยอะไรนะเขาเรียกวัคซีน mRNA มีวัคซีนแบบนู้นแบบนี้ใช้ชีวภาพโอ้หลายเรื่องเลยรู้กันหมดเลยนะวัคซีนเนี่ยก็มีหลายชนิดสิมีโมเดอร์นารู้หมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่รู้ชื่ออะไรวัณตับอักเสบยังไม่รู้ชื่ออะไรถูกต้องไหมบาดทะยักไอคนเมื่อก่อนฉีดให้ลูกอะมีลูกกี่คนกูยะรู้ไปชื่ออะไรไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้เป็นไงไปฉีดอะไรมาฉันฉีดไฟเซอร์นี่แกฉีดได้ชิโนแวคจีนสนเจิ้นใช่ไหมรู้กันหมดเลยเพราะอะไรอะด้วยกับมันรู้กันหมดเลยนะใช่ไหมวัคซีนหลักการอย่างที่บอกนะคือมันเป็นเชื้อโรคอะกูยะเป็นเชื้อโรคร่างกายเราเนี่ยทำดีแล้วนะมีภูมิคุ้มกันอยู่เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเป็นภูมิคุ้มกันอยู่ในร่างกายเป็นทหารที่อยู่ในกองทัพเคยเล่าแล้วใช่ไหมอยู่ในกองทัพมีจำนวนเท่าไหร่ล่ะ200,000สมมติ200,000วันหนึ่งที่มีเชื้อโรคเข้ามาเป็นไงทหารพวกนี้ออกไปเลยออกไปแล้วเป็นไงอย่างเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่ออกไปเพื่ออะไรไปต่อสู้ศัตรูนี่ไม่เคยเจอหน้าเป็นไงสู้ใช้ดาบใช้มีดใช้อะไรมีอะไรก็สู้กันหมดเลยไอ้ตอนสู้เนี่ยเป็นไงเกิดผลกับร่างกายอะไรครับตัวร้อนเป็นไข้นั่นน่ะไวรัสกับภูมิคุ้มกันเราต่อสู้กันเวลาไปตรวจเลือดเม็ดเลือดขาวขึ้นแสดงว่าคุณติดเชื้อถามว่าเขาตรวจเจอเชื้อโรคหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยอะไรนะ ไม่เลือดขาวเนี่ยขึ้นทหารเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นออกจากกรมกองไปต่อสู้ขึ้นจำนวนขึ้นในเลือดอ๋ออย่างนั้นนี่เองงั้นวัคซีนก็คือเขาก็เอาไอ้ตัวเชื้อตายเนี่ยฉีดเข้าไปเวลาตอนช่วงแรกบางคนเป็นไข้เพราะอะไรรู้ไหมต่อสู้กันเชื้อตายเข้าไปอ๋อนี่ทหารเนี่ยดูนี่เชื้อโรคเนี่ยเข้ามาเนี่ยทำความรู้จักแต่ตอนหลังเนี่ยจัดการละเขาก็เอาเชื้อโรคที่มันนะแขนขาดขาขาดหูด้วนหางด้วนที่มันอันตรายต่อร่างกายเนี่ยฉีดเข้าไปทำความรู้จักกับอะไรนะกับทหารของเรากับภูมิคุ้มกันของเราเวลารู้จักโอเครู้จักกันละเที่ยวหน้ามาเนี่ยสบายเพื่อนกันนะโอเคไอคนนี้นี่คือเชื้อโรคก็สร้างภูมิคุ้มกันเวลาตอนที่เชื้อโรคเข้ามารู้เลยไอคนนี้คือโจรต่อสู้นะครับทีนี้ไปเรื่องนู่นไปเลยนะคุยะนะดังนั้นมอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายทำด้วยนะทำสาเหตุด้วยแล้วก็ขอดุอาแล้วก็มอบหมายตะวักกัลอัลลอฮฺตะวักกัลอัลลอฮฺดีไม่ดีอินชาอัลลอฮ์บางทีทำไมเขาละหมาดอิสติคอเราะห์ละหมาดเลือกให้อัลลอฮ์เลือกให้กับเราทำดีไหมหรือไม่ทำดีแต่งงานดีไหมหรือไม่แต่งงานดีบางคนเมื่อก่อนเขามีนะไปทำฮัจญ์คุณไปทำฮัจญ์คุณหยุดเกิน40วันเนี่ยคุณต้องออกจากงานเขาก็ละหมาดอิสติคอเราะห์ฉันออกงานเลยก็ได้นะให้ตั้งเจตนาแล้วก็ละหมาดอิสติคอเราะห์ดังนั้นการงานของเราทุกอย่างต้องมอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับนะทั้งหลายๆสิ่งที่ผ่านมาที่บอกทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะหนึ่งอะไรครับมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์มุมินทำความดีนะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นอิบาดุรเราะห์มานเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นแค่บ่าวของอัลลอฮ์นะปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเชื่อไหมถามว่ามุสลิมนะที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามของอิสลามเนี่ยทำให้ใครเดือดร้อนไหมไม่มีไหมมุสลิมที่มีอีหม่านปฏิบัติตามอัลลอฮ์ขายยาไหมเปิดเยอะเลยอาจารย์อันนั้นยารักษาโรคยาเสพติดมีไหมไม่มีมุสลิมที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามเนี่ยเป็นโจรไหมเพราะอะไรอิสลามห้ามการลักทรัพย์การขโมยการเป็นโจรถูกต้องไหมมุสลิมที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์นะมีไหมที่เขาจะทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนเนี่ยข่าวออกทุกวันเลยไหมแมวเห็นไหมใครเลี้ยงแมวดูเพื่อนบ้านทำดีกับเพื่อนบ้านด้วยนะไม่งั้นเพื่อนบ้านเอาฟาดกับพื้นเลยนะเห็นไหมแต่ถ้าเราเพื่อนบ้านดีล่ะเอาแกงไปให้อะไรไปให้แต่เจอเพื่อนบ้านเงี้ยไม่มีอีหม่านไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อิสลามใช้เป็นไงที่บอกว่าเพื่อนบ้านผมไม่ได้บอกนะมุสลิมไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมคุณยะนบีไม่ได้บอกนะเพื่อนบ้านคือเพื่อนบ้านนะดังนั้นใครก็ตามที่เป็นเพื่อนบ้านเราทำความดีงั้นเราจะไม่เจอคนที่เป็นมุสลิมมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเวลาเขาไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเขาอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้านะสามอะไรฮะลำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งยามสุขยามเศร้าสี่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาทั้งในดุนยาขอดุอาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ห้าอย่าเปรียบเทียบนะอย่าไปมองคนที่สูงมองคนที่เขาต่ำกว่าเราในเรื่องของดุนยา อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายคือมอบหมายการงานทุกอย่างกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นี้เองพี่น้องเราจะมีความสุขนะในชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้านะครับวันนี้คงจะถึงเวลานะที่พอสมควรแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะที่มาฟังนะครับแล้วก็หวังเอาไว้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดคุยกันในวันนี้นะครับพี่น้องจะรับเอาไปเพื่อที่จะนำไปสู่ชีวิตเพราะสิ่งที่ผมบอกเนี่ยไม่ได้มาจากตัวผมเองในสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะในสิ่งที่เป็นอายะห์กุรอานในสิ่งที่เป็นหะดีษมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมาจากอิสลามทั้งสิ้นสิ่งไหนที่มาจากตัวผมที่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดขอมาอัฟพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็อย่านำเอาไปไว้ในใจเนาะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมก็พูดบางทีก็มีให้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับก็คงจะจบตอนนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้มาพบอีกครั้งหนึ่งนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์